ับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับเมื่อผมได้เห็นเรื่องด่วนที่3เรื่องความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษีเข้าสู่การให้สัตยาบันของรัฐสภาในวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าก็เป็นการทำกันบ้านที่ค่อนข้างหนักกว่าปกติเนื่องจากเป็นการตอบโจทย์ใหญ่ๆอยู่2ข้อข้อแรกก็คือจะต้องอภิปรายให้ประชาชนที่กำลังติดตามการประชุมร่วมในวันนี้สามารถเห็นภาพได้อย่างง่ายๆและในเวลาเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลลึกซึ้งในรายละเอียดมากพอที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นครับผมขออนุญาตเริ่มการอภิปรายของผมด้วยภาพนี้ครับภาพนี้ถ่ายเมื่อวานนี้ครับเป็นภาพของประชาชนคนไทยไม่ว่าจะยากดีมีจนจะมีอาชีพอะไรถ้ามีที่ดินเกินปริมาณตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องไปต่อแถวเข้าคิว 2-3 ชั่วโมงเพื่อที่จะชำระภาษีที่ดินตามที่กฎหมายระบุภายในเมื่อวานนี้แล้วก็ท้องถิ่นบางแห่งมีการเลื่อนนะครับแต่ในเวลาเดียวกันครับท่านประธานมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้เงินที่เกิดจากการเลี่ยงภาษีจับจ่ายใช้สอยอย่างมีความสุขดังนั้นเงินจากการเลี่ยงภาษีจึงเป็นปัญหาสำคัญและเป็นต้นตอหลักของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมและไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นครับที่กำลังเผชิญปัญหานี้ทั่วโลกก็กำลังเผชิญอยู่ดังนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วองค์การเพื่อการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษว่า OECD ก็เลยได้ริเริ่มให้มีความตกลงที่เข้าสู่สภาในวันนี้หรือชื่อเล่นๆว่าความตกลง MAC ทีนี้วันนี้คนที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกมีทั้งหมดแล้ว136ประเทศก็เกิดคำถามแรกครับว่าแล้วประเทศไทยไปอยู่ที่ไหนมา20กว่าปีทำไมเราถึงไม่เข้าสาเหตุก็เป็นเพราะประเทศไทยเราเลือกใช้กลไกหนึ่งนั่นคือกลไกทวิภาคีในการที่จะเลือกเซ็นสัญญาอนุสัญญาภาษีซ้อนกับแต่ละประเทศจนปัจจุบันมีแล้วทั้งหมด61ประเทศเกณฑ์ในการเลือกประเทศว่าจะเซ็นกับใครเราก็เลือกประเทศที่เรามีกิจกรรมทางภาษีกับประเทศนั้นในสัดส่วนที่สูงหรือเลือกเซ็นกับประเทศที่เซ็นแล้วจะมีประโยชน์ในเชิงบริหารจัดการภาษีต่อประเทศไทยทีนี้คำถามถัดไปก็คงต้องถามว่าแล้วทำไมเพิ่งจะมาเซ็นตอนนี้ทำไมเราถึงต้องเข้าร่วมเป็นภาคีของแม็กตอนนี้มันก็มีเหตุอยู่ครับเมื่อ4ปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปหรือ EU ได้จัดทำบัญชีกลุ่มประเทศขึ้นมาบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีที่รวบรวมกลุ่มประเทศที่ยังไม่ให้ความร่วมมือด้านบริหารภาษีที่ดีพอซึ่งในกลุ่มบัญชีนั้นแบ่งประเทศออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าแบล็คลิสต์หรือบัญชีดำและกลุ่มที่2 อยู่ในภาคผนวกแนบท้ายก็คือเกรย์ลิสต์หรือบัญชีสีเทาซึ่งประเทศไทยได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในบัญชีสีเทานี้กลุ่มประเทศที่อยู่ในบัญชีสีเทาถ้าหากไม่ทำอะไรเลยไม่มีพัฒนาการในการร่วมมือทางด้านการบริหารภาษีที่ดีก็อาจจะถูกโยกย้ายเข้าไปอยู่บัญชีสีดำในเวลาเดียวกันถ้ากลุ่มบัญชีสีเทามีพัฒนาการที่ดีรวมถึงการเข้าร่วมในความตกลงแม็กฉบับนี้การออกจากบัญชีสีเทาก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการค้าการลงทุนของประเทศดังนั้นครับท่านประธานในส่วนของผมไม่ได้ติดใจอะครับกับการที่กรมสัมภาระจะเข้าร่วมความตกลงแม็กฉบับนี้แต่ผมเองก็มีข้อสังเกตสำคัญอยู่4ประการที่เปรียบเสมือนบันได4ขั้นในการที่ประเทศไทยจะก้าวย่างเข้าสู่ข้อตกลงแม็กอย่างสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ครับขั้นแรกคือมิติของประเทศท่านประธานครับแน่นอนการลงนามในครั้งนี้เป็นการที่กรมสัมภาระลงนามแกลกเดียวได้มา136ประเทศหรือมากกว่าในอนาคตสิ่งที่ได้มาแน่ๆนั่นก็คือความให้การให้ความช่วยเหลือในการติดตามภาษีเอกสารรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เป็น3ขอบข่ายของความตกลงแม็กแต่ของแถมที่ได้มานั่นก็คือภาระในการที่จะต้องจัดทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้ง3อย่างถ้ามีการร้องขอจาก100กว่าประเทศนี้เพื่อที่จะเห็นภาพง่ายๆครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยกับเอาเฉพาะแค่กลุ่ม OECD ซึ่งมีอยู่37ประเทศเรามี GDP ที่น้อยกว่ากลุ่ม OECD ถึง104เท่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าการลงนามครั้งนี้เซ็นปากกาครั้งเดียวเป็นการเซ็นเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารข้อมูล1หน้ากระดาษแต่ในเวลาเดียวกันได้ของแถมมาก็คือภาระในการที่จะต้องจัดทำเอกสารอีก104หน้ากระดาษถ้ามีการร้องขอดังนั้นในประเด็นนี้ผมถึงอยากให้กรมสัมภากรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นการขี่ช้างจับตะกั่วเพียงตัว2ตัวหรือไม่นี่เป็นบันไดขั้นแรกครับบันไดขั้นที่2
คือเรื่องของประเภทประเภทที่ว่าคือประเภทของภาษีที่ในความตกลงนี้ฉบับดั้งเดิมรวบรวมไว้หลายกลุ่มภาษีมากดังนั้นในการที่จะเข้าสู่ข้อตกลงนี้เราต้องพิจารณาให้รอบครอบเช่นกันว่าจะไม่รวมภาษีประเภทไหนบ้างที่ดูเหมือนจะเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการที่จะดูเรื่องนี้ผมก็ต้องมองให้ลึกลงไปถึงฐานข้อมูลภาษีทั้งหมดของประเทศไทยว่าประเทศไทยเราเก็บภาษีจากประเภทอะไรบ้างก็มีอยู่3กลุ่มครับที่ผมอยากจะขอตั้งข้อสังเกตให้ไม่รวมเข้าไปในสัญญาฉบับนี้กลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าภาษียิบย่อยที่รวมกันแล้วมีไม่ถึง 10% ของภาษีในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกแต่ภาษีเหล่านี้เป็นจำนวนมากมหาศาลของประเทศที่พัฒนาแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1ที่ไม่อยากให้รวมกลุ่มที่2คือภาษีมูลค่าเพิ่มจริงอยู่ครับภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยคิดเป็นสัดส่วนถึง40%ของมูลค่าภาษีทั้งหมดในประเทศแต่ธรรมชาติของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เน้นการผลิตดังนั้นเมื่อไปเทียบกับประเทศมหาอำนาจหลายๆที่เป็นประเทศที่เน้นการบริโภคมูลค่าของภาษีขายหรือภาษีมูลค่าเพิ่มของเราจึงเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนั่นคือกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ความตกลงฉบับนี้ให้รวมประกันสังคมเข้าไปด้วยซึ่งประกันสังคมนี้ประเทศไทยเราถือว่าจัดเก็บได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพราะเราเลือกใช้วิธีการหักเก็บหน้าที่จ่ายดังนั้นนี่จึงเป็นกลุ่มประเภทของภาษี3ประเภทที่ผมมีข้อเสนอไม่ให้รวมเข้าไปซึ่งก็ต้องขอชื่นชมกรมสรรพากรนะครับที่ในหน้าสุดท้ายของแนบท้ายความตกลงนี้ก็ได้มีการสงวนสิทธิ์ภาษีกลุ่มต่างๆเหล่านี้เอาไว้แล้วแต่ที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากวันนี้ไปไม่ว่าจะเป็น OECD หรือ EU เองก็คงจะมีความพยายามที่จะให้เรายกเลิกการสงวนสิทธิ์นี้แล้วรวมเข้าไปในความตกลงก็ขออนุญาตเป็นการตั้งข้อสังเกตไว้เพื่ออนาคตที่อยากจะให้กรมสรรพากรได้ยืนหยัดในข้อตกลงเหล่านี้นะครับนี่คือบันไดขั้นที่2บันไดขั้นที่3ครับท่านประธานซึ่งเป็นขั้นที่สำคัญและมีความละเอียดอ่อนสูงมากเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในปัจจุบันเรามีคนต่างประเทศที่หลบเลี่ยงภาษีแล้วก็นำเงินที่เกิดจากการหลบเลี่ยงภาษีนั้นเข้ามาลงทุนในสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินบริษัทต่างๆถึงแม้ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามแต่เมื่อเราลงนามในบรรลุข้อตกลงนี้แล้วคนต่างๆเหล่านี้ที่เอาเงินเข้ามาลงทุนก็จะเกิดความกลัวแล้วก็จะถอนการลงทุนออกไปแน่นอนปรากฏการถอนสมอแบบกระทันหันนี้ถึงอาจจะดีกับประเทศไทยในอนาคตแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยรายงาน IMF บางฉบับได้เคยประเมินไว้ว่าเงินที่เกิดจากการเลี่ยงภาษีคิดเป็นมูลค่าถึง 20-25% ของการลงทุนในภาคส่วนธุรกิจการเงินในบางประเทศดังนั้นในบันไดขั้นนี้ผมอยากจะขอตั้งข้อสังเกตกับกรมสรรพากรให้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและเตรียมมาตรการรองรับไว้อย่างรัดกุมเพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจไทยท่านประธานครับบันไดขั้นสุดท้ายนั่นก็คือประมวลที่ว่าคือประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีโดยตรงก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรดังนั้นต้องมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในประเทศให้ไม่ขัดหรือแย้งและมีความสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวนี้ตัวอย่างเช่นในมาตราที่10ของประมวลรัษฎากรที่กำหนดห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลทางด้านภาษีให้กับบุคคลภายนอกดังนั้นเมื่อเราบรรลุข้อตกลงนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัษฎากรฉบับดังกล่าวท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เป็นบันได4ขั้นที่ผมอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมสรรพากรในการที่จะพิจารณาข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะก้าวย่างเข้าสู่ความตกลงแม็กอย่างสมบูรณ์ให้เกิดประโยชน์กับชาติและประชาชนอย่างแท้จริงขอบพระคุณครับ